ก่อนตัดสินใจไว้เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะไลฟ์ของเราจะมีอะไรที่น่าสนใจนะไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงแรกของรายการกับช่วงสยามโซไซตี้วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษ2คนที่เป็นคู่หูจิตอาสาอย่างคุณสมศักดิ์ศรีเพชรหรือเทวยาวราชและคุณภูตัชชาชัยชาวรัตน์หรือคุณก๊อฟโดยทั้งคู่ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันทำงานเพื่อสังคมมากมายคอนเสิร์ตช้างมิวสิกคอนเนคชั่นมิวสิกเพอร์โพลิสเริ่มต้นความมันกับก้านคอคลับตามด้วยสล็อตแมชชีนและกระโดดกันต่อกับบอดี้แสลมนับเป็นการส่งท้ายความมันอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางมหานครดนตรีที่เรืองรองไปด้วยแสงสีเขียวประการตาสร้างความประทับใจให้กับชาวระยองสมกับเป็นมหานครดนตรีที่ชื่นชมมิตรภาพไปด้วยกันค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์หนึ่งที่ไม่คาดคิดระหว่างเรากำลังทำกิจกรรมส่วนตัวถ้าเกิดหลายคนคงเคยเดินอาจเป็นว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะกับความรักเคยได้จริงๆแล้วอาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าถ้าตีมูลติเนี่ยคือการรวมสามมหาเทพเข้าด้วยกันเมื่อการรวมสามมหาเทพเข้าด้วยกันแล้วสิ่งสำคัญเลยไม่ได้บูชาเพื่อขอความรักเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นความเชื่อว่าการถวายดอกกุหลาบการถวายดอกไม้สีแดงเป็นพลังสำคัญที่เกิดในเรื่องของความรักโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะกับไฮไลท์ในวันนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะกับช่วงแรกนะคะในวันนี้ค่ะกับสยามโซไซตี้วันนี้เรามีเรื่องราวดีๆและกิจกรรมดีๆอะไรไปฝากกันไปชมกันเลยค่ะปกติเราโชว์ช่วงแรกของรายการกับช่วงสยามโซไซตี้วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษ2คนที่เป็นคู่หูจิตอาสาอย่างคุณสมศักดิ์ศรีเพชรหรือเทเยาวราชและคุณภูตัชชาชัยชาวรัตน์หรือคุณก๊อฟโดยทั้งคู่ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันทำงานเพื่อสังคมมากมายจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปฟังคุณก๊อฟและคุณเคเขาเปิดใจกันหน่อยค่ะซัพพอร์ตเรารู้จักกันเมื่อตอนปี54อริยะสถาปัตย์ปีแรกที่เบิกไทยโดยพี่อ๋อยกิจนาอะไรมารู้จักกับคุณก๊อฟแล้วก็ได้สัมผัสได้ที่มีคนกันแล้วก็พูดคุยแล้วก็ได้เด็กประกวดนะคะเดี๋ยวจะมาจากเด็กทุ่งก็อยากจะฝากผลงานช่วยเหลือพุ่งนี่แหละค่ะอยากให้อยู่กับคนไทยได้อีกนานๆค่ะก็เลยกลายเป็นหนูก็หวังนะคะว่าวันนึงถ้าเกิดตัวเองแก่ไปผมนี่ก็ประกอบธุรกิจอสังหาอยู่แล้วครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยประมาณปี54มั้งทางพี่อ๋อยคุณกฤษณะลาลัยเนี่ยเขาก็จัดงานจิตอาสาครั้งที่1นะฮะผมก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานไปร่วมรณรงค์มาพี่อ๋อยแกก็ได้ทำให้ได้รู้จักพี่เคครับแล้วก็ทราบว่าพี่เคเนี่ยเขาก็เป็นบุคคลจิตอาสาเราก็เลยประทับใจเขาตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาส่วนใหญ่เนี่ยสำหรับผมเนี่ยนะผมคิดว่าเป็นเรื่องของบุญกุศลเพราะว่าของผมเนี่ยจะเห็นได้ว่าผมนั่งรถเข็นนะฮะผมไม่ได้พิการแต่กำเนิดนะครับผมก็ประสบอุบัติเหตุรถชนตอนเป็นเจ้าเพศทีนี้เนี่ยพอเรามาตั้งหลักได้เนี่ยเราก็คิดว่ามันเราโชคดีนะที่ว่าหลังจากที่เราประสบอุบัติเหตุเราก็ยังเหลือชีวิตอยู่อีกครึ่งหนึ่งเราก็มองว่าชีวิตที่เหลือเนี่ยเราก็ควรจะสร้างบุญสร้างกุศลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับตรงนี้ก็เราก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นการสร้างบุญบารมีทานบารมีตรงนี้เราก็เลยมาทำในเรื่องของจิตอาสาด้วยคืออยากจะช่วยเหลือคนอยากจะแบ่งเบาภาระที่เขาทุกข์เหนื่อยเขาลำบากแล้วก็อยากจะแบ่งปันให้กับคนที่ลำบากด้วยว่ามีน้อยกว่าเราเริ่มต้นเล็กๆแต่มันไม่มีจุดสิ้นสุดเจอเราที่ไหนอยากให้ท่านให้โอกาสเราผมก๊อฟแล้วก็พี่ๆให้โอกาสพวกเราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งมาช่วยเราคนละมือคนละไม้นะครับอันนี้สำคัญมากมันทำให้เด็กๆหรือว่าลูกหลานเราจะได้ปลูกฝังเป็นจิตอาสาในวันข้างหน้าอันนี้ผมอยากฝากไว้สำคัญมากถ้าผมมีโอกาสนะครับในแนวอินเดียไม่เคยเลยเราจะทำให้เต็มที่เต็มใจนะครับคนเราเนี่ยมีจิตอาสาเนี่ยเป็นพื้นฐานของจิตใจแล้วเนี่ยมันจะพัฒนาทางด้านจิตใจแล้วก็ลดความเบียดเบียนของสังคมไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งก็ดีใช่ไหมฮะเพราะว่าคือคำว่าจิตอาสาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราคิดถึงส่วนรวมแล้วเราไม่เราลดความเห็นแก่ตัวลงนิยามของความเป็นจิตอาสาผมไม่มีผมมีแต่ว่าลงมือทำยังไงนะตั้งใจใจให้มั่นแล้วก็อยากจะทำจิตอาสาไม่วอกแวกเนี่ยทำให้จริงทำให้มันจริงวันหนึ่งเหมือนที่วันนี้ผมกับคุณก๊อฟเนี่ย
คุณก๊อฟอยู่เบื้องหลังมาตลอดผมอยู่ข้างหน้าก็จริงวันนี้ได้มาออกรายการอย่างเงี้ยนี่คือทำให้จริงทำให้เห็นทำให้ขึ้นให้เต็มใจเต็มที่เหนื่อยทำให้เต็มที่วันหนึ่งเนี่ยประชาชนวันหนึ่งพี่น้องเนี่ยอย่างสื่อที่เห็นกันเรียกมาช่วยกันแบบเวอร์ชันอินเดียมาช่วยกันอยากให้เอาไปออกรายการมีความแบบเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เป็นจิตอาสาผมมองว่าคือก็อยากจะรณรงค์นะฮะให้ทุกคนเนี่ยมีจิตอาสาก็อยากจะเชิญชวนทุกคนครับให้เขาเรียกว่ามาร่วมกันสร้างบุญกุศลมันก็ส่งผลให้กับตัวเองด้วยอย่างน้อยก็ทางด้านจิตใจแล้วถ้าเราเป็นจิตอาสาแล้วเราเป็นผู้ให้จะโดนใครหรือคนพูดกระแทกบ้างพูดจาเสียดสีบ้างอย่าไปถืออย่าไปคิดมากเขายังไม่เข้าใจเราวันหนึ่งเนี่ยเขาเข้าใจเราเขาจะมาเป็นจิตอาสาเหมือนเราครับผมไปจังหวัดไหนหรือว่าไปถิ่นทุรกันดารที่ไหนผมพวกก๊อฟเนี่ยก็ขอพ่อแม่พี่น้องทราบเลยว่าพวกผมยินดีและเต็มใจนะครับเต็มใจอันนี้ยืนยันว่าเต็มใจนะครับโหเป็นยังไงบ้างคะกับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ได้รับประโยชน์กันไปเต็มๆเลยล่ะค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ของเราในวันนี้นะคะจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจไปติดตามชมกันเลยค่ะเธอมีอยู่ที่เธอเก็บเอาไว้ไม่มีโอกาสได้โชว์เนี่ยมาปล่อยบนเวทีนี้ให้หมดเลยโอเคงั้นพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วไปชมโชว์ของคุณฝนธนสุนทรช่วงสยามทูเดย์วันนี้เราก็ไปกันที่งานช้างมิวสิกคอนเนคชั่นมิวสิกเทอร์โพลิสมหานครดนตรีที่เชื่อมทุกมิตรภาพเช่นเคยที่คราวนี้กลับไปเยือนชาวระยองด้วยความยิ่งใหญ่มาออกประสบการณ์ที่สุดแห่งงานดนตรีบนเวทีระดับช้างใส่เชื่อมต่อความมันกับเพื่อนๆภายใต้แนวคิดเติมเต็มคำว่าเพื่อนครั้งนี้ได้ศิลปินเบอร์ใหญ่ของประเทศอย่างก้านคอขับสล็อตแมชชีนและบอดี้สแลมให้กับเพื่อนๆที่ลานบอของสอสองจังหวัดระยองค่ะเกิดช้างมิวสิกคอนเนคชั่นมิวสิกเทอร์โพลิสเริ่มต้นความมันกับก้านคอคลับตามด้วยสล็อตแมชชีนและกระโดดกันต่อกับบอดี้แสลมนับเป็นการส่งท้ายความมันอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางมหานครดนตรีที่เรืองรองไปด้วยแสงสีเขียวตะการตาสร้างความประทับใจให้กับชาวระยองสมกับเป็นมหานครดนตรีที่เชื่อมคุณภาพไว้ด้วยกันค่ะสวัสดีครับสมาชิกใหม่ของบ้านสายทองมีอีกปีหนึ่งครับที่ได้ทัวร์กับช้างมิวสิกคอนเนคชั่นแล้วก็ได้น่ารักสนุกกับแฟนอันตัวข้าพเจ้านี้มีนามว่าพจมานสมองในเวทีเดียวกันนี้นะครับก็รับใจมากเป็นทุกปีครับผมสำหรับใครที่เคยมาช้างมิวสิกคอนเนคชั่นแล้วนะครับจะรู้ว่านี่คือบ้านของแล้วก็ฉันคือเจ้าของบ้านแห่งบรรยากาศเป็นยังไงนะครับสำหรับหลายๆคนที่พลาดไปอาจจะยังไม่รู้ชั้นบนมีทั้งชั้นล่างมีทั้งชั้นหน้ามีทั้งชั้นล่างนะครับถ้าเราได้เจอกันคงได้เจอกันอีกที่ Sound Music Connection ในปีหน้าครับผมและอย่าพลาดครับและพบกับพวกเราบอดี้ซันนะครับครั้งต่อไปเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ติดตามรายละเอียดได้นะครับในที่พระเจ้าตาพระเจ้าตาไม่ได้ให้คุณแจ facebook.com นะครับ /changworld นะครับช้างมิวสิกคอนเนคชั่นมิวสิกโทรโพลิสมหานครดนตรีที่เชื่อมถึงมิตรภาพจะนำที่สุดของงานดนตรีแบบนี้ไปพบเพื่อนๆทั่วประเทศครั้งต่อไปเร็วๆนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและความเคลื่อนไหวของคอนเสิร์ตช้างมิวสิกคอนเนคชั่นมิวสิกโทรโพลิสครั้งต่อไปได้ที่ www.facebook.com/changworld ค่ะเป็นยังไงบ้างล่ะคะกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่ามีสาระความรู้นะคะที่จะมอบประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมได้อย่างมากเลยทีเดียวค่ะไปช่วงต่อไปกันเลยค่ะก็แค่นี้สีสันสยามโอ้โหวันนี้เราจะมีคลิปอะไรมาอัปเดตให้ได้ดูได้สนุกกันไปชมกันเลยค่ะแล้วสีสันสยามในวันนี้ก็พาคุณผู้ชมไปเดินเที่ยวการเดินทางในท่าทิพย์ระหว่างเรากำลังทำกิจกรรมส่วนตัวคาดว่าหลายคนคงเคยเดินอาจเป็นว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะเฮ้ยพี่ลูกจ๊ะจ๊ะแม่แม่สวยไหมลูกสวยมากเลยค่ะแม่ขาจีจีนะจีจียาวแม่จะคุยกันอีกนานไหมจะคุยกันอีกนานไหมโอ้โหนี่เสียงเหรอเนี่ยมันก็จะชัดแบบนี้นะคะคุณแม่เฮ้ยหล่อนเป็นพระเดี๋ยวนะกล้าใส่สีเขียวเนาะในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้นะคะจะมีอีเวนต์อะไรดี
ที่น่าติดตามและน่าสนใจไปติดตามชมกันเลยค่ะสยามอัปเดตวันนี้เราก็มีงานอีเวนต์ดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยเริ่มงานแรกกับที่ LCO Armani แบรนด์เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและน้ำหอมหนึ่งในเครือของ L'Oréal คือสัมผัสบนเสน่ห์แห่งความงามของที่ LCO Armani Beauty บูธที่สตอร์ภายใต้คอนเซ็ปต์ Full Rouge แห่งแรกในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาบริเวณชั้น1หน้าแผนกเซ็นทรัลบิวตี้แกลเลอรี่ส่วนการค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวภายใต้คอนเซ็ปต์ Full Rouge งานนี้ได้นำเอกสารปูปรายาและเซเลบริตี้มาร่วมงานกันเพียบเลยล่ะค่ะฝากกันที่การประกวดรอบชิงชนะเลิศของเวทีไทยแลนด์ฮิปฮอปดังแชมเปี้ยนชิพ2018ที่ร่วมเฟ้นหาเยาวชนไทยไปเวทีฮิปฮอประดับโลกงานนี้บทนาการชินคุณผู้บริหารบริษัทมาดีคอร์ปอเรชั่นจำกัดเผยถึงงานครั้งนี้ว่าเป็นงานแข่งขันประกวดการเต้นซึ่งน้องๆแต่ละทีมเนี่ยเขาจะมีการครีเอทท่าเต้นมานะครับแล้วก็ผู้ชนะในแต่ละรุ่นของวันนี้เนี่ยก็จะได้สิทธิ์นะครับไปแข่งต่อที่สหรัฐอเมริกานะครับในช่วงเดือนสิงหาคมกว่า40ประเทศทั่วโลกนะฮะในเอเชียเราก็จะมีฟิลิปปินส์มีอินเดียแล้วก็จะมีหลากหลายประเทศอีกเยอะแยะมากมายซึ่งเขาก็ค่อยๆทยอยเข้ามาเป็นสมาชิกกันนะครับปีหน้ามีโอกาสอยากจะเชิญชวนนะครับคนทั่วไปสามารถมาร่วมชมกิจกรรมงานของเราได้กับHip Hop International Thailand นะครับในปีหน้าก็คือ2019ปีนี้ภาพไปไม่เป็นไรปีหน้าขอเชิญชวนทุกคนด้วยกันนะศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศจัดกิจกรรมสักเก็ตโมบายแกลเลอรี่ที่พิธีการเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมงานศิลป์ไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้างควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมศิลป์ต่างๆโดยในที่ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมภายใต้แนวคิด Learn Discovery and Enjoy เพื่อสร้างคุณค่างานศิลป์ที่สามารถสื่อสารเข้าถึงและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตปัจจุบันได้ค่ะภูมิแรกคือเรื่องของความเป็นไทยของผิดพันธุ์ที่เป็นต้นแบบหรือของดั้งเดิมเช่นในครั้งนี้เราก็มีนิทรรศการผมนะคะเรามีครูหรือว่าทายาทที่มาร่วมงานเวิร์กช็อปนี้ก็แสดงถึงการสานต่องานศิลปกรรมที่เป็นคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าที่มาทำนะคะนอกจากนี้ก็มีงานที่ชนะการประกวด ICA หรืองานนวัตศิลป์นะคะก็เป็นการแสดงให้เห็นว่างานศิลปะดั้งเดิมเนี่ยสามารถที่จะมายุประยุกต์ใช้หรือมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมสมัยแล้วก็มีความงดงามมีอัตลักษณ์ของตัวเองอยู่ในนั้นอยากให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าไปเห็นแล้วก็ได้เข้ามาเยี่ยมชมบริษัทพีนฟอร์เซนฟู้ดจำกัดผู้ประกอบธุรกิจผลไม้นำเช่าส่งออกรายใหญ่ของไทยจับมือพันธมิตรบริษัทเบจิ้งจิงดองเซนจูรี่เทรดจำกัดบริษัทในเครือ JD.comยักษ์ใหญ่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซของประเทศจีนลงนามความร่วมมือการค้าขายโดยสั่งซื้อทุเรียนและผลไม้ไทยจำนวนมากสู่ประเทศจีนและการร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการขายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซโดยวางเป้าหมายการกระจายทุเรียนสู่ผู้บริโภคในประเทศจีนที่มีประชากรมากถึง1,400,000 คนโดยงานนี้คุณกาญจนาย้ำพรายประธานกรรมการบริหารบริษัทควีนฟอร์เซนฟู้ดจำกัดกล่าวว่าจริงๆไม่ได้แข่งกันเพราะว่าคนจีนซื้อเกรด A เกรด B แล้วก็เกรด C แต่ตัวที่เขาจะนั่งก็คือข้าวเราไม่ได้แข่งกันจริงๆในเรื่องนี้จีนซื้อตัวบนไปแล้วตัวเกรดพรีเมียมตัว A ตัว B ตัว C ที่เหลือจีนก็ส่งให้ฉันจะบอกให้เอาคุณนะฉันนี่แหละคุณจะบอกมาตัวจริงนี่คือหลักฐานคือผลไม้จีนทางเรามีบริษัทหลายบริษัทที่นำเข้าผลไม้ทั่วโลกด้วยก็รองรับตัวนั้นของจีนแน่นอนเรากินเนื้อเราไม่ได้กินเปลือกถ้าเราเปลี่ยนมุมมองว่าคนจีนกินที่ราคามันถูกก็มุ่งส่งภายนอกที่ถูกมันอาจจะเป็นของปลอมแต่จริงแล้วเราไม่ได้ทำเปลือกเราทำเนื้อกินรับได้คือ20-30เห็นหรือยังอย่ามาหลอกใจยังมันจะหลอกที่ไหนครับคุณแม่ตัวร้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัทสากลพงศ์จงดีจำกัดร่วมจัดโครงการเที่ยวไทยรักษา12ราศีโดยมีอาจารย์คาถาชินนบัญชรผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นพรีเซนเตอร์ได้ดาราดังอย่างอาตาสุบันแย้มาร่วมพูดคุยด้วยค่ะเที่ยวไทยรับความสองราศีอยากให้ประชาชนชาวไทยแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยนะครับได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวอย่าไปคนเดียวชวนคนเที่ยวรักนะครับไปร่วมกับเราด้วยไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆในการท่องเที่ยวในประเทศไทยไปสัมผัสพลังของความศรัทธาประสาทะของชุมชนแล้วก็ของประชาชนชาวไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการเดินทางท่องเที่ยวล้วนแล้วแต่นำพลังที่ดีสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับเราได้ทุก
ฤดูฝากกันที่งานดีๆของบริษัท NCC Exhibition Organize จำกัดและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทั้งหลังจากงาน Thailand Golf and Bike Expo 2018และงาน Outdoor Fest 2018ที่จะปลูกกระแสกิจกรรมกลางแจ้งกีฬากอล์ฟดำน้ำและแนวผจญภัยให้ไทยเป็นผู้นำแห่งภูมิภาคอาเซียนรายละเอียดจะมีอะไรบ้างนั้นไปฟังพร้อมๆกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการไทยแลนด์กอล์ฟงานเอ็กซ์โปหรืองานเอาท์ดอร์เฟสที่จะเกิดขึ้นที่สุดสุดถึงวันที่10-13พฤษภาคมนี้นะครับผมเชื่อได้ว่าเป็นการตอบโจทย์ความนิยมแล้วก็เป็นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นเรื่องการนำเสนอนวัตกรรมสมัยใหม่นะครับเป็นการนำเสนอนวัตกรรมที่ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมมีรูปแบบการซื้อขายในแพ็กเกจที่ถือว่าในรอบปีนี้น่าจะเป็นงานเดียวในเรื่องกิจกรรมการแจ้งที่ผมว่าอันนี้มันเป็นตัวดึงดูดที่น่าสนใจที่สุดอีกหนึ่งกระตุ้นในเรื่องของ GDP ให้กับประเทศนะครับบริษัทลิกซิลประเทศไทยจำกัดมหาชนร่วมเปิดบูธลิกซิลลิงก์ทูโกลิฟวิ่งในงานสถาปนิก61และร่วมชนวัตกรรมทันสมัยภายใต้คอนเซ็ปต์ลิงก์ทูโกลิฟวิ่งบ้านและความสำคัญของนวัตกรรมที่ลิงก์สู่คุณภาพชีวิตที่ดีงานนี้ได้แพรพิมพิสาจิราธิวัฒน์เซเลบริตี้ชื่อดังมาร่วมพูดคุยด้วยค่ะเพราะว่าให้มันต่างจากตัวหน่อยจริงนะคะงานนี้ไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะสถาปนิกนะคะก็แค่มาเดินตั้งแต่ยังเรียนอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนการที่เรามาเดินมันเป็นการอัปเดตตัวเองเหมือนเราเห็นได้กว้างกว่าคือเวลาเราไปออกแบบหรือสเปคงานอะไรเงี้ยเราเหมือนเราจะรู้เทคนิคอะเยอะกว่านะคะหรือว่าคนที่สนใจทั่วไปก็มาได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าไม่มาเนี่ยก็ไม่มีวันรู้เลยนะว่าเนี่ยมันมีกระเบื้องที่แบบว่าดูดีอยู่ได้แบบเป็นร้อยปีอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของสุขภาพก็แวะมาละกันนะคะถ้ามันมีอะไรมัสซาจตรงไหล่คุณตอนช่วงหลังจากเลิกงานเนี่ยคุณอยากเปลี่ยนมันได้ใช่ไหมเพราะว่ามันทำให้ไลฟ์อะลิงก์ทูกูดลิฟวิ่งจริงๆคุณจ่ายเงินเท่ากันเนี่ยคุณสามารถคุณภาพชีวิตคุณดีกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโซลูชันนะฮะซึ่งจังหวะดีหมดเลยถ้าคุณมีความที่อยากจะเปลี่ยนแปลงในห้องบ้านในบ้านของคุณในห้องน้ำในรอบบ้านของคุณเองเนี่ยคุณคุยกับเซลล์ของพวกเราได้เลยผมคิดว่าเราทำให้ purchase หรือการเปลี่ยนเรื่องยากๆในบ้านเนี่ยปิดท้ายกันที่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการของงาน Power by Expo 2018 The Next Big Thing เทคโนโลยีที่คุณสัมผัสได้ที่ไบเทคบางนาฮอลล์101-102ในวันที่27เมษายนถึง6พฤษภาคมโดยงานนี้มีสินค้านวัตกรรมมากมายเช่นทีวี100นิ้วจากไฮเซนไอเดียบ้านวิกใหม่ ThinkQ จาก LG พร้อมด้วยเกมมิ่งโซนจากแบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Predator Alien Square และอื่นๆเพื่อได้ทดลองการเล่นเกมใหม่ๆให้ได้อรรถรสมากขึ้นด้วยค่ะก็อย่างที่ในปีนี้ตามคอนเซ็ปต์ของเรานะครับ The Next Big Thing นะครับเทคโนโลยีที่คุณสัมผัสได้นะครับเราก็จะดึงกับพันธมิตรทางธุรกิจของเราโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่พูดในเรื่องของ AI นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทีวีต่างๆนะครับหรือว่าในระบบของการใช้ตู้เย็นเครื่องเสียงหรือทั้งหมดเนี่ยที่ใช้ในเรื่องของระบบของ AI เข้ามาผมคิดว่าตรงนี้มันคงเป็นไฮไลท์ในส่วนทางการของเราแล้วก็อีกส่วนนึงที่สำคัญคือว่าที่ผ่านมาเนี่ย Power by Expo ไม่เคยจัดในส่วนของที่เป็นเกมโซนครั้งนี้เนี่ยเราได้จัดเป็น e-sport เกมโซนขึ้นมาร่วมกับทางพันธมิตรทางโซนของเรานะครับมีแบบในเรื่องของฟีฟ่าทัวร์นาเมนต์นะครับที่เราจัดแล้วก็จะมีการแข่งขันทุกวันนะครับเพื่อชิงในส่วนของที่เป็นวันสุดท้ายนี่ก็เป็นไฮไลท์อีกอันนึงของเราเหมือนกันครับรับรองได้ว่ามาแล้วก็แบบจะเพลิดเพลินอยู่กับในการซื้อของกับเราทั้งวันแน่นอนนะครับบอกได้เลยนะคะว่าอีเวนท์ที่จัดขึ้นทุกงานนะโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมโอ้โหเวลาของเราในวันนี้ก็หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีอีกช่วงสุดท้ายค่ะอีกช่วงนึงนะคะกับช่วงสยามมหานิยมใครดวงดีใครดวงไม่ดีสามารถเช็คกับช่วงนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเวลาเดิมเช่นนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโชว์ศึกชิงเวทีครับตอนนี้นะฮะผลก็คือทีมชายตามอยู่11-12นะครับไม่รู้ว่าโชว์จะเป็นอะไรแต่คนที่เอามาโชว์ความรักทำให้คนตาบอดตอนนี้น้องรู้สึกว่าเป็นตัวจริงกำลังใจเดินได้ด้วยกำลังต้องก็ดังหมดเลยนะครับแต่วันนี้นะครับเขาจะมาทำอะไรอย่างที่เขาไม่เคยทำจริงจริงถ้าความสามารถของน้องชายสำหรับผมนี่ครับมันมีฝากการสอนของความรักหลายอย่างเกี่ยวข้องโลกเราอยู่ด้วยเรื่องความรักหลายสิ่งหลายอย่างมีความรักเป็นการจุดประกายในเรื่องในความเป็นมงคล
าจารย์เชื่อว่าสิ่งที่เกิดความเป็นมงคลนั้นมันอาจจะกลายเป็นปัญหาได้ถ้าเราเอาความรักมาเป็นที่ตั้งเริ่มต้นเนี่ยอาจารย์ต้องบอกเลยว่าความรักเป็นเรื่องสิ่งที่สวยงามเราไม่เคยทำแต่ถ้าเรานำมาเป็นเครื่องแฟนจุดตั้งในการดำเนินชีวิตอาจารย์เชื่อว่าจริงๆก็คือการทรงตัวแหละแล้วก็ความรักมักจะมาเขาถึงบอกว่าความรักเมื่อมีรักที่ใดนี้ที่นั่นย่อมมีทุกข์แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นปัญหาเสมอไปอาจารย์ให้มองแบบแยกเป็นขึ้นว่าความรักที่ถูกต้องกับความรักที่แสวงเพราะว่าเราต้องเพราะในปัจจุบันนี้คนเรามักจะแสวงหาความรักมาเป็นเครื่องปลอบประโลมจิตใจมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจจนกลายเป็นว่าเทิดทูนบูชาในความรักบางทีเล่นไม่ดีตกเวทีเกิดขึ้นมาเลยกลายเป็นกลกรรมของความรักเป็นกลกรรมที่ไม่สามารถจะฉีกออกจากชีวิตตัวเองได้หรือเมื่อฉีกออกไปแล้วไม่ได้อยู่บนเขาบอร์ดแล้วก็การเต้นที่อยู่บนเขาบอร์ดที่มันต้องเหมือนแปลขบวนอะไรอย่างนั้นจริงๆความรักเนี่ยมันมีเกี่ยวกับกลกรรมในอดีตชาติมาบางคนเขาบอกว่าฉันอาภัพรักเพราะว่าฉันไปดูดวงมาเขาบอกว่าหมอดูคนนี้บอกว่าในอดีตชาติฉันเคยเป็นคนเจ้าชู้ชาตินี้มาฉันต้องมีโอ้ยไม่ประสบความสำเร็จแต่อาจารย์มองว่าคนที่อาภัพรักมักจะมีปัญหาแบบนี้เพราะในอดีตชาติได้เคยไปสาบานเคยไปบนบางสัญญาหรือไปสัญญิงสัญญาอะไรในเรื่องความรักไว้ต้องบอกว่ายากอย่างที่คิดไว้ดีกว่าอันนั้นคนที่ไม่ค่อยได้เต้นแบบก็คือเป็นการตั้งสัจจะยืนถามว่าชาตินี้ทำเหมือนแดนเซอร์เพราะไม่มีความรักวิธีการโพสต์ต่างๆมันก็ต้องฝึกใหม่เพราะบางคนแบบว่าประสบความไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องความรักเกิดปัญหาในเรื่องความรักก็ไปสาบานเลยชาติหน้าฉันใดฉันก็ไม่ขอมีรักแล้วพอเกิดมันไม่เสียตัวตนของเราเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นมวลแต่คิดว่าอย่างเงี้ยผมไม่เคยเห็นแน่นอนกลกรรมเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตที่อาจารย์มองว่ามันไม่สามารถแก้ไขได้แต่มันสามารถหาวิธีผ่อนเบาผ่อนบางไม่ได้คลายสถานการณ์ปัญหาที่เกิดจากกลกรรมได้เขามีบทในอินเทอร์เน็ตถ้าเราเสนอคำว่าพร้อมคำสาบานแล้วก็พูดตามนั้นเป็นได้ไหมจริงๆมันจะต้องมีบทก่อนบทสวดในเรื่องของการเสริมพลังกับง่ายๆเลยก็คือการสวดอิติปิโสเท่าอายุตัวเองก่อนการสวดอิติปิโสเท่ากับอายุตัวเองนั้นเป็นการเสริมพลังบารมีพลังเสน่หาหรือเขาเรียกว่าเมตตามหานิยมหลายคนบอกว่าแค่สวดอิติปิโสหรอจะมีเมตตามหานิยมอย่าลืมว่าการสวดอิติปิโสคือการสรรเสริญองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอาจารย์เชื่อว่าสิ่งนี้แหละจะเป็นจุดยึดเหนี่ยวจิตใจที่จะทำให้เราทุกท่านได้รู้ว่าการสรรเสริญองค์ท่านแล้วเมื่อมีสติแล้วเสน่หาเมตตามหานิยมย่อมบังเกิดกับเราเพราะสิ่งที่เราต้องการนั่นคือพลังชีวิตของเราการว่าสติมูลติเกี่ยวกับความรักจริงๆแล้วการจะเล่าฟังถือว่าพัตติมูลติเนี่ยคือการรวมสามมหาเทพเข้าด้วยกันเมื่อการรวมสามมหาเทพเข้าด้วยกันแล้วสิ่งสำคัญเลยไม่ได้บูชาเพื่อขอความรักเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นสามความเชื่อว่าการถวายดอกลาบการถวายดอกไม้สีแดงเป็นพลังจะทำให้เกิดในเรื่องความรักเพราะดอกสีแดงเป็นตัวแทนของความรักแต่จริงๆแล้วการไหว้มหาเทพตีมูลตินั้นเป็นการทำให้บังเกิดในเรื่องความสำเร็จเขาจึงเชื่อว่าถ้าเราจะขอพรในเรื่องของความรักให้เกิดความสำเร็จนั้นต้องขอพรกับพระตีมูลติจึงเป็นที่มาของการไหว้ขอพรพระตีมูลติในเรื่องของความรักนี้ก็มีราศีไหนนะคะที่แบบชอบมีเรื่องความจริงๆแล้วอาจารย์จะตอนแรกอาจารย์จะไม่เปิดแต่ในเมื่อเปิดประเด็นนี้มาอาจารย์ฝากไว้สองราศีที่จะมีจุดเด่นในเรื่องของความรักทั้งเป็นรักทั้งใหม่และกลับไปกับรักเก่าที่ถามว่าผ่านไปเก่ากลับมาแล้วจะคุณเป็นไปในทิศทางที่ดีอาจารย์จะให้เป็นในทิศทางบวกก็คือราศีแรกก็คือราศีธนูราศีธนูเป็นราศีที่ในช่วงนี้ความรักเก่ากำลังจะกลับมาหรือคุณจะได้รับสัมผัสอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งเก่าๆได้รับบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความรู้สึกเก่าๆนั้นกลับมาทำให้ชุ่มชื่นหัวใจทำให้ความรักเรากระชุ่มกระชวยขึ้นอีกครั้งและในราศีที่บอกเลยว่าตอนนี้ความรักเขาเรียกว่าลุ่มเรื่องของการงานลุ่มเรื่องความรักแฮปปี้อินเกมแฮปปี้อันนี้จะเป็นจุดที่ดีที่อาจารย์เชื่อว่าจะเป็นพลังชีวิตนั่นก็คือราศีพฤษภราศีพฤษภในช่วงนี้ความรักคุณจะทำให้คุณกลับมาสดใสอีกครั้งก็ได้
มันจะเป็นเหมือนเฟิร์สเลิฟมันจะเป็นเหมือนรักครั้งแรกมันจะเป็นเหมือนความรู้สึกว่าคุณได้มีความสัมผัสกับความรักแล้วมีความสุขในชีวิตแต่ความรักครั้งนี้มักจะเป็นที่มาของการที่เหมือนบางทีเรามั่นใจอะไรเกินไปจนไม่ศึกษาหาข้อมูลหรือไม่ศึกษาซึ่งกันและกันจนกลายเป็นปัญหาอันนี้ต้องระวังในเรื่องของการตั้งสัญญาอะไรบางอย่างด้วยกันหรือแม้กระทั่งว่าการทำอะไรบางอย่างด้วยกันเช่นฉันเพิ่งรักกันมายอมร่วมหุ้นลงทุนอะไรเงี้ยระวังเกิดปัญหาเพราะว่าในช่วงนี้ราศีของคุณคือราศีพฤษภนั้นมีความรักที่รุ่งก็จริงมีการงานที่เป็นดีก็จริงแต่ยังไม่ควรทำอะไรที่ผีถามคุณจะได้ในสิ่งที่เป็นดีหลังจากคุณได้ศึกษาซึ่งกันและกันเป็นดีแล้วอาจารย์เชื่อว่าถ้าเรามีวิจารณญาณที่เป็นดีสร้างพลังกระแสมวลดีให้กับตัวเองความรักทั้งในก็จะนำพาความสุขให้กลับมาเช่นกันแล้วราศีไหนที่อาคับรักที่สุดถ้าสำหรับในปีนี้ราศีที่อาคับรักที่สุดนั่นคือราศีมีนราศีมีนในช่วงนี้อาคับรักในที่นี้ก็คือคุณอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างหรือเป็นปัญหาทำให้เกิดความที่อาจจะมีปากเสียงกันบ้างอาภัพรักคุณไม่ได้ถึงกับเลิกหรือคุณไม่ได้ถึงกับมีแฟนไม่ได้แต่อาภัพรักในที่นี้ก็คือมักจะมีปัญหาส่วนใหญ่มีเรื่องของความรักมีคิดเล็กๆน้อยๆในการทำให้รักดีขึ้นอาจารย์จะบอกในเรื่องของการทำบุญเป็นการทำบุญเพื่อเสริมเสน่ห์มงคลให้เกิดในความรักหลายคนบอกว่าถ้าความรักแล้วต้องถวายอะไรที่เป็นคู่แต่จริงๆแล้วอาจารย์มองว่าถ้าถวายอะไรที่เป็นคู่แล้วจริงๆมันก็เป็นเรื่องของกุศโลบายครับพุทธศาสนาสำหรับอาจารย์เองอาจารย์จะทำให้เราได้รู้ว่าการสร้างบุญเพื่อเสริมเสน่ห์ให้กับตัวเองถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าเรายังมีเสน่ห์ความรักก็จะชุ่มชื่นความรักก็จะมองเห็นภาพว่าเสน่ห์ในตรงนี้เรามีซึ่งกันและกันนั่นก็คือการทำของสวยๆงามๆไปบริจาคให้กับเป็นสาธารณประโยชน์ก็ได้หรือการทำของสวยๆงามถวายพระก็ได้เช่นถวายพวงมาลัยสวยๆงามๆเป็นเจ้าภาพจัดดอกไม้ถวายพระก็ได้หรือแม้กระทั่งว่าการจัดสังฆทานไปถวายพระเราจัดแต่ของที่เป็นของที่มีมงคลของที่เรียบร้อยของหรูหราหรือของที่เป็นของดีอาจารย์บอกว่าของหรูหราในที่นี้ต้องเอาของแพงไหมของหรูหราแต่ไม่ต้องแพงก็ได้เพราะอาจารย์เชื่อว่าถ้าเรามีความสามารถในการปฏิบัติบูชาอย่างนี้แล้วอาจารย์เชื่อว่าต้องมีเป็นเสน่ห์ที่จะทำให้ความรักของเราชุ่มชื่นและเป็นบุญที่ดีในการสิไปนะเดี๋ยวความรักให้ประสบความสำเร็จได้ไหมโอ้เดี๋ยวความรักลูกข้อมูลเกี่ยวกับความรักเยอะแยะมากมายนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะชีวิตผมอยู่กับพี่นะวันนี้ก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะในช่วงสยามมหานิยมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ปล่อยมือสิเออเสียบนี่เต้นด้วยผมไม่เคยเจอทุกคนเป็นห่วงผมมากขนาดนี้มาก่อนเลยนะเนี่ย